มงสามมาแน่เปิดชุดแอนโทเทียโพซิลบ่งบอกความเป็นไทยขอส่งกำลังใจเชียร์ให้ได้มงสามกลับมาฝากคนไทยแอนโทเทียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล2023ณประเทศเอลซัลวาดอร์ล่าสุด Facebook บุญรอดเนลปีเตอร์จิระอนันต์ได้ออกมาโพสต์ภาพแอนโทเนียสวมใส่ชุดราตรีสีน้ำเงินเหลืองทองพร้อมระบุข้อความว่าอึ้งมากคือดิฉันเห็นชุดนี้แล้วแขวนอยู่ตรงประตูตอนวันฟิตติ้งเพื่อนสาวเห็นก็มาสะกิดว่าแกชุดพี่เหน่งกุนทิดาปะเนี่ยคือมันดูเหมือนลายไทยไงแล้วก็แอบขำกันแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นของยูนิสน้องแม็กซี่ลาล่าคนนี้เก่งมากเคยฝึกงานกับแบรนด์ดังที่ฝรั่งเศสงี้อนาคตปังแน่นอนพอไปดูใกล้ๆโหดีเทลการปักคือแน่นมากงานละเอียดสุดๆเห็นลายทองๆนั้นคืองานปักล้วนๆปักแบบพุ่งสะดุ้งโหยงเลยจึ้งมากๆมีเพ่งดูอยู่นานเลยฟีลแบบงานคราฟจริงๆตอนเห็นอ่ะมันแขวนในไม้แขวนนึกออกไหมแล้วพอแอนใส่จริงๆอ่ะแกรฉันอึ้งมากมันสวยสวยมากสวยสุดๆเข้ากับแอนสมกับงานกาล่ามากๆงานแพงจริงปรบมือเลยค่ะสวยงดงามมากบ่งบอกถึงความเป็นไทย